แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกิจกรรมงานพลังสตรีสีเวียงโกสัยรวมใจสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลปี2566ค่ะโดยในวันศุกร์ที่10มีนาคม2566เวลา 9:30 น.นายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดงานพลังสตรีสีเวียงโกสัยรวมใจสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลปี2566ที่สนามกีฬาฟุตบอล2และโรงยิมพันที่นั่งอบจ.แพร่โดยมีสตรีทั้ง8อำเภอร่วมแสดงพลังสตรีกว่า500คนโดยการเดินขบวนพาเรดและพิธีมอบเกียรติบัตรสตรีที่อนุรักษ์การแต่งกายผ้าไทยส่วนไฮไลท์สำคัญคือการร่วมรำวงประกอบเพลงรำวงมหาไทยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในงานร่วมกันรำวงเป็นภาพที่น่าประทับใจค่ะนางอมรพรม้งทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่กล่าวรายงานว่าด้วยวันที่8มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันสตรีสากลซึ่งเป็นวันที่สตรีทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีและได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีทุกคนได้ระลึกถึงความเป็นมาของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตรีได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักถึงวันสำคัญของวันสตรีโลกโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการพลังสตรีสีเวียงโกสัยรวมใจสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลปี2566เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีจังหวัดแพร่ให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมบทบาทของสตรีในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเป็นภาวะผู้นำพัฒนาทักษะการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแกนนำหลักในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเสริมสร้างสุขภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำสตรีทั้งหมด8อำเภอรวมกว่า500คนร่วมแสดงพลังของสตรีโดยการรณรงค์การสวมผ้าไทยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานองค์กรสตรีมีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทและสตรีการสาธิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการแข่งขันการทำอาหารสตรีมีรักปลูกผักทำครัวการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแข่งขันกองเชียร์สตรีรักโลกรู้ลดคัดแยกขยะค่ะเพื่อสูงเม่นนะคะสูงเม่นกินตำนานตำพีใบสักอนุรักษ์อ่างแม่มาค่ะองค์นะครับผมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกระบวนของสูงเม่นจะเลือกเล่าเรื่องราวนะคะความเป็นมาของกระบวนก็คือสูงเม่นถิ่นตำนานคำพีล้ำค่านั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นอัญเชิญคำพีครับผมแต่เจ้าที่เห็นอยู่นี่คือพระธาตุเนิ่งนะคะพระธาตุเนิ่งนะครับเป็นยังสง่อยอยู่อันนี้คือพระธาตุเนิ่งสูงเม่นถิ่นตำนานคำพีละใบลานล้ำค่าพระธาตุบูชาพระธาตุเนิ่งคู่บาทตากทำงานประเพณีผลิตภัณฑ์ดีไม้สักอนุรักษ์อ่างแม่มานนะครับผมอ่างแม่มานเนี่ยเจ้าเนาะแต่ละคนสวยๆกันไงจ้าเดี๋ยวทีนึงที่มีความสวยงามเนาะครับและในขณะนี้นะคะเราจะได้รับความสวยงามจากผมสีฟ้านะคะนะครับสำหรับดอกไม้ที่ทำมาจากขยะนะเจ้ารีไซเคิลนะคะวัสดุที่ใช้แล้วนะคะและสวยงามด้วยสิ้นแหล่เสื่อมหมอหอมนะเจ้าเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแพร่ค่ะอำเภอและจะติดตามมาด้วยขบวนผ้าถิ่นผ้าถิ่นผ้าไทยใส่แล้วมวนใจใส่ไปตังใดซบใจถั่วลาเจ้านี่นะครับผมจัดงามนะผ้าไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้าแปรโอกาสนะจ๊ะแล้วก็ปิดผ้าดีเขาเมืองแปรภาคภูมิใจนะเจ้าในการสวมใส่ผ้าไทยผ้าถิ่นและต่อไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของสีฟ้าสีฟ้าบอกว่าวันนี้จัดมาเต็มที่
นะเจ้าหลายกิจกรรมนะฮะสำหรับในวันนี้สำหรับการสานสัมพันธ์องค์กรสตรีจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเดินแข่งขันกองเชียร์สตรีรักโลกรู้ลดคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนหลายท่านที่มาร่วมงานด้วยสำหรับวันนี้ในลำดับต่อไปนี้นะคะก็จะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดนะในเรื่องของโครงการพัฒนาสตรีสีเวียงโกสายรวมใจสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2566ค่ะการจังหวัดแพร่ดิฉันนางอมราพรมงทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ในนามสตรีจังหวัดแพร่ขอกราบขอบพระคุณท่านทาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2566ในวันนี้ด้วยวันที่8มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันสตรีสากล International Women Day ซึ่งเป็นวันที่สตรีทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับจากและ องค์กรสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้ความเห็นความสำคัญของสุภาพสตรีทุกคนได้ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้และเพื่อในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตรีทั่วประเทศได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการพลังสตรีสีเวียงโกสายรวมใจสืบสานรักษาต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2566เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพให้เป็นภาวะผู้นำพัฒนาทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเสริมสร้างสุขภาพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้นำสตรี8อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอรวม8อำเภอจำนวน565คนท่านคุณแม่อมพรมุ้งทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ท่านศิริวัณปราศจากศัตรูท่าน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่านพัฒนาการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการท่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดคณะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ในวันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพลังสตรีสีเวียงโกสายสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลปี2566ของจังหวัดแพร่ในวันนี้ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านติดภารกิจสำคัญในการรับนโยบายจากรัฐบาลจากส่วนกลางนะครับจากการกล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีก็ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการจัดงานซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายในการจัดในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงบทบาทสตรีซึ่งแสดงถึงการที่จะดำเนินการให้ความเข้มแข็งของสตรีบทบาทสิทธิต่างๆรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในนามของสตรีในคณะกรรมการสตรีของจังหวัดแพร่ซึ่งวันนี้จำนวน500กว่าคนก็ทำให้เห็นถึงเป็นตัวแทนของสตรีทั้งจังหวัดของเราในการที่จะมาร่วมกิจกรรมและให้ระลึกถึงให้ความสำคัญของวันสตรีสากลนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันสตรีที่เราจัดนะครับเกิดขึ้นในการที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนงบประมาณต่างๆที่สนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมทั้งการให้ความรู้การเพิ่มเติมความคิดการที่จะให้หล่อหลอมพวกเราเป็นพลังและก็ขับเคลื่อนของจังหวัดแพร่ในนามของสตรีสีเวียงโกสายซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาในการกิจดำเนินของกลุ่มสตรีเราได้ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านทางกิจกรรมต่างๆซึ่งถือว่าสตรีเราได้ทำดำเนินการได้อย่างดียิ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทางจังหวัดและก็ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญวันนี้จำเป็น
แล้วก็มีส่วนที่สำคัญมากๆในการที่พวกเราจะได้แสดงพลังพวกเราผ่านกิจกรรมในวันนี้ซึ่งในการขับเคลื่อนและการยอมรับของเราก็จะต้องเกิดขึ้นจากการทำงานของพวกเราอันเข้มแข็งและก็การที่เรามีความคิดสร้างสรรค์การรวมพลังก็จะมีความสนุกสนานด้วยนะครับในการแสดงพลังวันนี้นอกจากเป้าหมายดังกล่าวก็จะเห็นได้จากชุดต่างๆในการที่จะเป็นกองเชียร์ซึ่งถือว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดงานโครงการวันนี้และขอให้ผู้นำสตรีทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ต่อไปครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานโครงการพลังสตรีศรีเวียงโกสัยรวมใจสืบสานรักษาต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากลปี2566ณบัดนี้ครับโกสัยรวมใจสืบสานรักษาและต่อยอดเนื่องในวันสตรีสากล2566นะคะครับผมเป็นจำนวนหน้าส่วนนะครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีจำนวนหน้าส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านก็จำนวนหน้าส่วนอีกหลายท่านนะคะเดี๋ยวจะได้แนะนำให้รู้จักและเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะเพื่อท่านประธานจะได้ตัดริบบิ้น4 3สองหนึ่งขอเสียงปรบมือจากทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับสำหรับโครงการพลังสตรีศรีเวียงโกสัยรวมใจสืบสานรักษาและต่อยอดเรื่องในวันสตรีสากลประจำปีสองการแล้วนะครับค่ะลำดับต่อไปนี้อาราพรมุ่งทองนะคะเดินเชิญดิบบนเวทีตรงกลางเลยค่ะสถานที่สื่อด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยจำนวน8และสุดท้ายนะคะลำดับที่8คุณอารีวันจันทร์มีทรัพย์อำเภอหนองม่วงไข่ค่ะประกาศกิตติบัตรนะคะกิตติบัตรได้ไปประกาศกิตติคุณแล้วเรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีจักรนานนะคะค่ะซึ่งก็จะเรียนเชิญทุกท่านร่วมลำวงร่วมกันด้วยนะคะบรรยากาศนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธีไว้เป็นอย่างสูงนะคะกับผมต้องขอขอบคุณนะครับโอ้ก่อนอย่าไปนอกนะมันมีทำรอบหนึ่งต้องเติมมีหลายรอบวันนี้แต่ถ้าผมรอบนี้คือโชว์หันก่อนและทำรอบเพื่อทุกการร่วมกันเอามารำวงสีปีนี้ราศีผ่องใสพวกเราชาวมหาไทยกระทุ่มเทใจกันทั้งชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสมทันท่วงทีพี่น้องกระทองทิ้งไทยนี้จึงอยู่ดีกินดีเรื่อยมาI'm gonna make you mine.
ครับด้วยเสียงหน้าที่นี้ราศีทองใสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่งานผ่านความอดทนก็เราเป็นคนประสบมหาภัยเราภูมิใจเกียรติในหน้าที่ดูลีลา